วันนี้เวลากำหนดไปวันหนึ่งแล้วศรัทธาสาธุชนเจ้าใหม่วันนี้ได้มาพบปะกันแถมแต่ว่ากำหนดไปวันหนึ่งแล้วจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตเป็นของน้อยพวกชะลาและความตายลุกลานอยู่เงียบๆจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตนั้นอย่าได้ไปประมาทชีวิตของเฮานั้นมีก้ามหาศาลยิ่งกว่าเงินตราเงินทองในแผ่นดินทั้งหมดในโลกนี้เพราะว่าชีวิตทั้งหมดไปแล้วเราบ่สามารถที่จะเอาเงินใดทองไหนมาซื้อได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นจงหาสาชีวิตนี้คือมีกล้าที่สุดเพื่อมีกล้ากับตัวเก่าและผู้อื่นเมื่อมีกล้าตัวเก่ากับผู้อื่นแล้วสังคมนั้นจะมีความสุขอย่างยิ่งสังคมนี้สังคมน้อยสังคมใหญ่ จะเกิดความเจิดจ้าจะเกิดความเฉิดฉายจะเกิดความสว่างสวยท่ามกลางวัฏสงสารท่ามกลางชีวิตของทุกชีวิตที่ต้องดำเนินไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเจ้าวันนี้แห่งวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่8เดือนพฤศจิกายน2563เดือนไปก็จะหมดปีไปแล้วเนี่ยเวลามันเมยเวลาของชีวิตนั้นมีก้าเวยแต่แท้ศรัทธาภาคเจ้านี้บรรยากาศความหนองเจนก็เริ่มปกคลุมบนเขาบนดอยหลายพื้นที่อาจจะจุ่มเย็นอากาศก็จะเย็นลงมาเป็นลำดับแต่ขนาดเดียวกัน ทุกอย่างบ่แน่นอนปีนี้มีพายุฝนผ่านไปแล้วซาวลูกพายุฝนซาวลูกนี้เกิดเป็นประวัติการมาเคยเกิดคำเตือนในแต่ละปีที่ผ่านมาปีนี้ซาวลูกแล้วยังจะจ่อเข้ามาแหม2ลูกผมว่าจะผ่านประเทศไทยก่อนก็บ่แน่บ่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้แต่ภาคเหนือเฮานั้นมีความปลอดภัยสูงมหาศาลทันทีหลายที่หลายประเทศต้องตายลงไปด้วยพายุฝนต้องตายด้วยพายุทอร์นาโดที่กระหน่ำเข้านะบดขยี้ผู้คนชีวิตคนและสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตายลงไปละเนละนาบอกว่าบ้านจองห่อเหือนโดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนามต่างคนต่างบ่อยากเจอภัยแบบนี้แต่ทำใจได้เมื่อละหัตกรรมมันเกิดขึ้นแบบนี้จะยอมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าชีวิตนั้นมีค่าชีวิตนั้นมีความหมายจงรักษาชีวิตของตัวเก่าไว้เพื่อดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ถ้าใครรักษาชีวิตตัวเก่าแล้วใจคือมีค่ากับตัวเก่าและผู้อื่นบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐอย่างเลิศล้ำบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐอย่างยิ่งบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังขอฝากญาติโยมไว้ในเจ้าวันนี้เพราะว่าเวลามีค่าของทุกคนนั้นมีค่าอย่างยิ่งจงใช้ชีวิตถือมีค่าแล้วการใช้ชีวิตนั้นต้องอาศัยความการพิจารณาถ้าบ่ผ่านการพิจารณาแล้วชีวิตอาจจะผิดพลาดก็ได้แล้วจะเสียใจตลอดชีวิตโดยที่ฟื้นคืนมาบ่ได้เมื่อเวลาหมดไปแล้วหงกลับคืนมาได้ที่ไหนอย่างตะวาและวันก่อนเราบ่สามารถที่ฮึบพลิกมาสู่วันนี้ได้วันพวกนี้ยังมาบ่ถึงเตื้อเราจะบ่จะฮึบมาเป็นวันนี้ก็บ่ได้เพราะวันนี้ตะวันมีความจําเป็นและสําคัญที่สุดเราจะต้องพัฒนาวันนี้ก่อนเมื่อเราพัฒนาวันนี้แล้ววันพวกถึงจะจับตัวของมันเองวันพวกถึงจะเป็นเส้นทางที่วันนี้ที่เรากําลังพัฒนาและจะไปสู่วันพวกนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นวันพวกนี้ยังบ่ใช่เตื้อแต่ต้องทำวันนี้ก่อน
ทำปัจจุบันนี้ก่อนศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการสถานีวิทยุบอกว่าที่ใดพื้นใดที่ไหนก็ตามการจะพัฒนาได้น้อยได้หนักนั้นอยู่ที่ความสามารถและอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ความรู้อยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนา อยู่ที่บารมีวาสนาบารมีนั้นเอามาต้องไปรอที่ไหนผู้อื่นยื่นฮือบ่ได้เราจะต้องทำด้วยตัวเก่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคือตั้งอกตั้งใจดำเนินชีวิตใจชีวิตนี้อย่างปลอดภัยนะด้วยความบ่ประมาทญาติโยมศรัทธาสาธุชนวันนี้เมืองขานนะอิมาอูกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนก็จะต้องเดินทางไปที่อำเภอแม่แจ่มไปที่วัดบุพารามนะท่านอาจารย์อุดรนั้นท่านเป็นผู้ที่เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุเปิดโอกาสให้สถาอำเภอแม่แจ่มได้รับฟังธรรมะมาโดยตลอดในที่สุดนั้น51ปีดูเหมือนจะจำบ่ผิดกะประมาณนี้ท่านก็ต้องจากละสังขารไปโดยพิกมาบ่ได้แล้วตลอดเวลาท่านเพิ่นกำหนดความสะดวกนะและยินยิบยื่นฮือแก่ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะคือคนอื่นมีความสุขบางทีตัวเก่าจะต้องอดลักอดนอนเนี่ยใช้เวลาคือมีประโยชน์แต่แต่ใจได้บ่เหมือนเต่าใดนักอายุสังขารเปิ้นมาแค่21ปี51ปีเท่านั้นในล่มภากาสวัพพัดแล้วจะต้องจากไปเสียแล้วเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตของคนเฮานั้นแน่ที่ไหนแต่เมื่อเฮามาพิจารณาว่าเออชีวิตหนึ่งได้ช่วยเหลือคนอื่นได้คือคนอื่นมีความสุขได้ทำหน้าที่การเป็นมนุษย์ยิ่งท่านเองก็ได้มาอยู่ในล่มกาสวัพพัดทำหน้าที่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดมาแล้วบ่เสียเวลายังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคือเกิดขึ้นไปแน่แท้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนวันนี้ครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวก็จะเดินทางไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาตมาได้บอกชีวิตนั้นนะเป็นของบ่เที่ยงบ่แน่จงใจคือมีกล้าที่สุดสำรับกับการเกิดมาจากตึงของคนเฮานั้นมีกล้ามหาศาลเป็นห่วงศรัทธาทุกคนสาธุชนทุกท่านว่าขอจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทพระพุทธองค์เองก่อนจะเข้าสู่มหาปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสเป็นวาจาสุดท้ายพระวาจาอันมีอมตะพระวาจาอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัปปมาเทนะสัมปาเททะจงยังความบ่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยนี่บอกแก่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอันเทวสิทธิ์ลูกศิษย์ลูกหาของมหามุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระวาจาอันไพเราะครอบเพลงและมีกล้ามหาศาลกับเจ้าลูกแต่พระองค์จะจากโลกนี้ไปแล้วด้วยสง่างามท่ามกลางมัจจุราชที่เข้ามาเยือนอยู่ตลอดเวลาพญามัจจุราชพญามารอาราธนาแล้วก่อนหน้าที่จะจากนี้ไป3เดือนพระองค์ก็รับอาราธนาภายใน3เดือนนั้นพระองค์ประชวนแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปเรื่อยๆเพื่อชื่อไปจู่จอดรอดถึงที่เมืองกุสินาราเมืองกุสินาราสมัยนั้นบ่ใช่เมืองใหญ่พระอานนท์กราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพอพระองค์ท่านเจ้าไปเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองอื่นบดีกาที่เป็นเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองหลวงจะพรั่งพร้อมไปโดยผู้คนและศรัทธาที่ศรัทธาต่อพระองค์อันอย่างยิ่งจะได้ทำนะ
กิจที่อันเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตของที่นั้นๆพระองค์บอกว่าอานนท์เอ๋ยกุสินาลานี้ปัจจัยเป็นเมืองน้อยแต่เก่าก่อนนั้นเคยเป็นเมืองใหญ่แต่เก่าก่อนนั้นเคยมีผู้คนที่หลากหลายแต่ก่อนนั้นเป็นเมืองที่มีผู้คนชุกชุมหนาแน่นมหาศาลปัจจัยเป็นเมืองน้อยคราวนี้ตถาคตจะขอเดินทางไปที่นี่เพื่อโปรดวนิยศาสตร์ครั้งสุดท้ายและจะต้องเดินทางไปโปรดบุคคลสุดท้ายของเราที่อยู่ในเมืองกุสินารานี่แหละเนี่ยตอนหน้าที่ของพระองค์ยังมีอยู่พระองค์บอกว่าเออจะต้องเดินทางไปเมืองกุสินาราเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายจนอวสานวินาทีสุดท้ายพระองค์ก็จะต้องทำเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องสร้างบารมีอย่างมหาศาลอย่างที่คืออู้ตังสถานีวิทยุพระพุทธเจ้าสามประมีลักษณะสามประการนั้นสามประเภทนั้นนะจะต้องสร้างบารมีแบบนั้นแล้วพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่กราบไหว้ปูชาถึงวันนี้พระองค์ก็สร้างบารมียาวนานแค่ไหนแม้การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต้องทำหน้าที่อย่างทรงบุญแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆนั่นคือวันสุดท้ายที่จะต้องละสังขารสรีร่างทิพย์สรีระร่างทิพย์อันประมาณบ่ได้แต่วันสุดท้ายจะต้องทำหน้าที่คือสมบูรณ์อย่างที่สุดเหมือนกันเหมือนพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์อื่นๆนั่นคือพระองค์จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปที่เมืองกุสินาราแม้จะเป็นเมืองน้อยพระองค์ก็จะต้องเดินทางไปทำหน้าที่คือถึงที่สุดทำหน้าที่เรื่องอัญญังก็ทำหน้าที่เรื่องที่ในสาวกองค์สุดท้ายที่บวชโดยอิหิภิกขุอุปสัมปทานั่นคือการบวชโดยพระองค์ได้เปล่งวาจาว่านะเธอจงเป็นภิกษุมาเถอะนะบวชโดยอิหิภิกขุอุปสัมปทาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพระราชดำเนินไปโดยที่พระอานนท์แนะนำทูลถวายนะเพื่อไปเมืองที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะได้ทำกิจอันมงคลกิจอันตีประมาณบ่ได้แล้วนะคือสะดวกสบายแต่พระองค์บอกว่าบ่เป็นยังเมืองนี้เคยเป็นเมืองใหญ่เคยเป็นเมืองหลวงมาแล้วนะอานนท์เอ้ยอันนี้เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของทถาคตเป็นหน้าที่ของมุนีอย่างเฮานี้จะต้องเดินทางไปเมืองน้อยเมืองใหญ่บ่เกี่ยวหน้าที่เฮามีอยู่นั่นคือสาวกองค์สุดท้ายยังรออยู่ที่ฮันแล้วไผ่ก็บอกฮู้ว่าเอ๊ะตาโนนก็บอกฮู้ว่าอย่าสาวกองค์สุดท้ายเป็นจะได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าสาวกองค์สุดท้ายรออยู่เป็นแต่บอกว่าต้องทําหน้าที่เฮารออยู่เมื่อพระองค์ไปเสด็จไปถึงเมืองกุสินารานะด้วยพระอาการประชวนอาพาธนักนะนอนอยู่ใต้ต้นไม้ญาติโยมศรัทธาลองคิดพอเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบุคคลในโลกนี้ศรัทธาเท่าใดเทพเทวดากราบไหว้ปูชาเท่าใดแต่พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเปล่าลองคิดเอาเถอะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยพระพุทธองค์นะเดินทางไปด้วยพระบาทเปล่าก็ค่อยเสด็จพระราชดำเนินไปความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอันยันจะเทียบเท่าในโลกนี้ศาสดาใดในโลกนี้จะมาเทียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีที่ไหนมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นประเสริฐเลิศล้ำนะทั่วโลกาภิภพนี้ทั่วจักรวาลนี้ว่ามีที่ใดแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปิดโลกคือสว่างได้เปิดเส้นทางคือบุคคลที่หลงทางได้เตียวเข้าไปอย่างถูกต้องและดีงามแม้แต่วาระสุดท้ายหน้าที่ที่มีอยู่จะต้องทำให้บริบูรณ์ที่สุด
นั่นคือจะต้องเดินทางไปทำหน้าที่ที่เมืองกุสินาราในแม้กระทั่งพระองค์กำลังอาพาธเล็บประชวรอยู่ลองคิดเดี๋ยวสัทธาสาธุชนถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเจ้าโลกเฮานะบ่เอาแล้วบ่เอาอย่าซะยังนะข้าป่วยบ่เอาแล้วบ่สนใจภัยแล้วแต่พระองค์นั้นมีหน้าที่พระองค์นั้นจะต้องเดินทางไปความเมตตาหาที่สุดบ่ได้นั่นพระองค์อยู่ในห้วงหัวใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีเมตตาบ่มีประมาณพระองค์ต้องเดินทางไปทําหน้าที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่อูคือฟังพระองค์เดินทางไปถึงเมืองกุสินาลานี่ใต้ต้นไม้นะใต้ต้นไม้อย่าโยมศรัทธานะใต้ต้นไม้อย่าโยมศรัทธาขึ้นพอหรอกนะอยู่ง่ายๆไปง่ายๆมาง่ายๆนะแต่มีบุคคลในโลกนี้มนุษย์และเทพเทวดากราบไหว้ปูชามหาศาลอย่าโยมศรัทธาลองคิดเอาเถอะเมื่อพระองค์ไปถึงแล้วสุภัทธปริภาชกผู้ที่อายุนักแล้วชราภาพแล้วนะชราภาพแล้วนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเอ้ยนะคนเฒ่าคนชรานะเมื่อใครหูก็ย่อมจะต้องการหูได้เวอร์ที่สุดตอนที่จะเวอร์ได้ต้องว่าชีวิตหาไม่แล้วจะต้องจากโลกนี้ไปเวลาเพิ่นเหลือน้อยเต็มทีเพิ่นเข้าใจแบบนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเหลือเวลาบักกี้จะมงแล้วนะที่จะต้องละทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังเพื่อเข้าสู่มหาปรินิพพานอย่าโยมศรัทธาลงขึ้นพอนิ่มก็เหมือนกันอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพระองค์ก็พอนอนลงไปแล้วนะนอนลงไปแล้วพระองค์นะพระองค์เลยโอกาพาโนนคนอื่นจะเข้ามาจะได้พระอานนท์ก็บอกให้เข้ามาแล้วจะไปเข้ามาแต่เนอะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบ่สบายนะจะไปเข้ามารบกวนพระองค์เนอะจะไปเข้าไปรบกวนพระองค์นะนะไปบ่ให้เข้าเด็ดขาดนะพอดีมีสุภัทธปริภาชกที่เพิ่นบ่อายุนักแล้วเข้ามาพอเข้าไปนิดๆอ่ะแม่คันที่หนึ่งพระอนุนบอกจะไปเข้ามานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เพิ่นประชวรนะพระองค์เพิ่นอาพาธนักจะไปเข้ามารบกวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สุภัทธปริภาชกบ่ฟังใดๆทั้งสิ้นข้าเองกับเท่ามนตานข้าต้องการถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอคือข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าทูลถามคำถามที่คล้องใจอยู่ในใจนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก้ไขความคล้องใจของข้าพเจ้าด้วยพร้อมทั้งน้ำตาเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแม้ครั้งที่สองพระอานนท์ก็ห้ามไว้ขอครั้งที่สามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ฟังอยู่ตลอดระยะเวลาที่สุภัทธปริภาชกขอเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีเมตตาหาประมาณบ่ได้พระองค์ก็บอกพระอานนท์ว่าคือเข้ามาอานนท์นะคือเข้ามาหน้าที่ของเฮายังบ่สมบูรณ์เถื่อคือเข้ามาเถอะนะเฮาจะทําหน้าที่คือสมบูรณ์เนี่ยแม้ประชวรบ่สบายจะปรินิพพานแล้วสัตว์ยังทําหน้าที่คือเต็มที่และอัญญาจะประเสริฐเลิศล้ำญาติโยมศรัทธาสาธุชนญาติโยมศรัทธาที่กราบไหว้พระรัตนตรัยในปัจจุบันนี้ญาติโยมมาได้เสียเวลาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แต่พอสุภัททะปริปชกเข้าไปนั่งคุกเข่านะเข้าไปพนมมือไหว้ว่าขอทูลถามปัญหากับสมณะโคดมพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าหรือผู้โทพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่พระองค์ได้สตรับดับฟังคำถามของสุภัททะปริปชกเหล่านั้นเป็นคำถามที่บ่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นน่ะเป็นคำถามที่บ่เกิดประโยชน์สุภัททะจงฟังเฮาคำถามของเธอทั้งหลายเหล่านั้นของเธอนั้นบ่ได้เกิดประโยชน์อันใดจงฟังเฮานี่ชีวิตเหลือน้อยชีวิตของต่อเก่านี่ก็เหลือน้อยแล้วจงปฏิบัตินะความรู้ความเข้าใจในตัวเขานั่นคือการรู้อายตนะการพอความจริงทุกอย่างมันบ่เที่ยงทุกอย่างนี่มันเป็นทนสภาพเดิมบ่ได้ทุกอย่างมันบังคับบัญชาบ่ได้มันเป็นแบบนี้ในโลกนี้เอาไปพิจารณาเอาไปพิจารณาดวนอย่าโยมศรัทธาลงพืชพอสุภัททะปริภาชกนะพอบวชเกิดความศรัทธาพุทธเจ้าก็ประทานอนุญาตโดยอิหิภิกขุอุปสัมปทาเมื่อบวชแล้วเดินจงกรมนะกลับไปกลับมาพิจารณาในค่ำคืนวันเพ็ญเดือน8เหนือเดือน6ใต้นะวันวิสาขะเดือนวิสาขะนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองคืดเอาเตอะอย่าโยมศรัทธาเหยเมื่อเตียวไปเตียวมาเตียวจงขมแงนพอขึ้นท้องฟ้าในขณะที่ท้องฟ้ามีดวงจันทร์ทอแสงลงมาอย่างเกิดจ้าในขณะเดียวกันนั้นเมฆบ่ฮู้อยู่ที่ไหนมาบดบางแสงดวงจันทร์ไว้สักกำหนึ่งเมฆเหล่านั้นก็ได้เคลื่อนออกไปดวงจันทร์ก็ได้ทอแสงลงมาอย่างเก่าด้วยการหันแบบนี้ด้วยบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาด้วยปัญญาเคยสั่งสมมาด้วยบารมีที่เต็มแล้วของสุภัททะปริภาชกมาพิจารณาว่าเอ๊ะชีวิตนี้ถูกกิเลสมวลมหากิเลสมาบดบังบ่ตั้งกับดวงจันทร์เลยจิตของคนเฮานั้นเหมือนกับว่าแสงจันทร์นี่แต่ถูกกิเลสมาบดบังแล้วทำให้มืดมิดสามารถพออย่างบาหันเนี่ยสถาสาธุชนเต้าอีเป็นกระสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วมานั่งกราบไหว้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาวกองค์สุดท้ายปัจฉิมสาวกเสร็จแล้วในราตรีค่ำคืนนั้นการจากไปโดยบ่มีวันปิกมาการจากไปอย่างอมตะการจากไปอย่างหาคุณค่าประมาณบ่ได้คุณค่ามหาศาลกับโลกเล็กถึง3เทวโลก3ภพ3ภูมิ3นี่โลกใต้โลกหน้านี้นี่มีมหาคุณค่าอย่างยิ่งถึงเวลาสุดท้ายยามค่ำคืนดึกมาทุกอย่างเงียบสงบใบไม้ใบเดียวตึงบวันไปอากาศก็เย็นสบายลมก็บ่ช่วยมาญาติโยมศรัทธาเพราะว่าค่ำคืนนี้เหมือนก็จะฮู้ว่าแสงสว่างที่เคยเจิดจ้าแสงสว่างที่เคยส่องนำทางโลกนี้กำลังจะดับลงไปเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีพระอนุรุทธะนั่งรับตาพิจารณาเพราะว่าพระองค์เข้าสู่มหานิพพานหรือยังพระอานนท์ก็นั่งอยู่ข้างๆนะไกวพอพระพุทธเจ้าก็ยังเตื้อบอกอานนท์เอ้ยบัดนี้ตถาคตนี้จะหมดเวลาแล้วขออู้ขอกราวขอตรัสแก่นะเธอภิกษุทั้งหลายว่านะ
จงใช้ชีวิตด้วยความบ่ประมาทเน้อจงยังความบ่ประมาทให้ถึงพร้อมอัปมาเทนะสัมปาเททะลองคืดขอเน้อสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจากนั้นพระองค์ก็บ่อู้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแห่งเลยหลับตาทอดสีหะสายญาตินอนราบลงไปด้วยอาการสงบแต่จิตพระองค์นั้นเข้าสู่ปฐมฌานนะเข้าสู่ตัตตุยะทุติยฌานตติยฌานและตตุตฌานกลับไปกลับมาแล้วก็เข้าสู่มหาปรินิพพานโดยความรู้ความเข้าใจของพระอนุรุทธะผู้ชำนาญในเรื่องนี้จะยมศรัทธาสาธุชนนะทุกอย่างก็ดูเหมือนจะมืดลงไปอย่างนี้ในที่สุดดอกไม้ทิพย์ดอกมณฑาทิพย์บนสวรรค์จั่นฟ้านะก็พรั่งพรูลงมาทุกอย่างเงียบสงบแม้แต่เสียงใบไม้ลมจะพัดคือมันไหวน้อยหนึ่งก็บ่มีญาติโยมศรัทธาลองกึดพอเนี่ยเมื่อ 2,600 กว่าปีก่อนนะเมื่อ 2,600 กว่าปีก่อนนะศรัทธาว่าไทย 2,500 2,563 นี้เปิ้นนับหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วได้1ปีเปิ้นก็นับพ.ศ.1สองปีก็นับพ.ศ. 2นับจากพระพุทธองค์นะได้ปรินิพพานแล้วนะแต่ก่อนที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะมาจนถึงนี่เนี่ย80ปีลองคิดพอเนาะนะ45ปีพระองค์ได้ท่องเที่ยวโปรดวินัยสัตว์นะมวลมนุษย์ในโลกโลกานี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนลองคิดพอญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราเผ่าทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ได้พบพระกับพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยทรงคุณค่านี้หาประมาณบ่ได้แล้ววันนี้เหมือนกันเป็นวันธรรมสวรรค์เป็นวันศีลวันธรรมแรม8ค่ำเดือนหญิงเหนือเหลืออาทิตย์เดียวกับเดือนหญิงก็จะดับแล้ววันนี้เหมือนกันที่อำเภอแม่แจ่มหน้าวัดบุพารามก็จะมีการประชุมเพลิงของท่านพระอาจารย์อุดรพระสมุอุดรท่านเจ้าได้ทำหน้าที่การเป็นตุเจ้ามาเมื่อนานนะแล้วในที่สุดเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาท่านเจ้าเองก็เปิดสถานีวิทยุคือผู้คนตันหลายในอำเภอแม่แจ่มได้รับฟังอยู่ตลอดเวลาได้รับฟังอยู่ตลอดเวลาคือได้รับความสุขได้รับความหูได้รับความกระจ่างของชีวิตจากการฟังธรรมะบอกว่าจะเป็นมรดกธรรมคำเมืองบอกว่าจะเป็นธรรมะบรรยายอธิบายขยายความในบาลีอักขระวิธีนั้นคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้เข้าใจอย่างท่องแท้เพราะฉะนั้นวันนี้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ได้กราบไหว้ปูชาอาราธนามาเป็นสงฆ์พิธีมาเป็นเนื้อนาบุญคือบุญกุศลนั้นคือท่านเจ้าพระอาจารย์อุดรท่านเจ้าจะได้ทราบฮู้โดยวิถีจิตนะจะได้ไปสู่ดินแดนอันอมตะดินแดนสุคติภูมิเป็นแน่แท้จะยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังทั้งหลายภายพ่องที่ได้ฟังวันนี้จะเดินทางไปอำเภอแม่แจ่มกับปาการเดินทางไปเนาะภายพ่องเคยฟังธรรมะในครึ่งมวลเสียงธรรม104.50 กับผมอัตมาภาพจำบ่ได้ต้องอภัยด้วยโดยมีหลวงพ่อท่านพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเจ้าอาวาสวัดบูพารามตั้งอยู่ที่วัดบุพารามเลยเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนเคยฟังธรรมะมาเป็นประจำวันนี้คงอยู่มาได้แล้ววันนี้คงจะต้องเดินทางเป็นแน่แท้เ
นี่ยจะก้าวตีนออกไปต้องเตียวเขามุ่งหน้าไปสู่อำเภอแม่แจ่มต้องมุ่งหน้าไปสู่วัดบุพารามในละแวกอำเภอแม่แจ่มในละแวกอำเภออื่นก็ตามในละแวกที่อื่นอยากจะสร้างบารมีการประชุมเพลิงเผาครูบาอาจารย์เจ้านะประชุมเพลิงสรีระร่างของผู้เจ้าสั่งพระสังฆเจ้านั้นบัจจัยจะมีขึ้นบ่อยครั้งอย่างคารวะวิสัยคารวะวิสัยนั้นมีถึงวันบอกว่าที่ไหนได้ยินการงานเขาต่างแต่นี่มีงานเหลื่อนดำเนื้อสถานเออสถานสาธุชนท่านผู้ฟังนะอันนี้งานเหลื่อนดำเนื้อสถานนะเหลืองนี่เป็นเครื่องหมายของภาคกาสวพัฒน์เป็นเครื่องหมายของการพ้นทุกข์เป็นเครื่องหมายของชัยชนะที่ต่อสู้กับมวลกิเลสทั้งหลายญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันนี้ไผ่พ่องจะเดินทางไปกับเตรียมตัวไปแต่เจ้าก็ได้ที่อยู่ไกลอาจจะไปเจ้าที่อยู่ใกล้อาจจะไปไผ่น้อยก็ได้แถวแม่แจ่มนั่นก็บ่มีปัญหาอยู่ไกลเนาะไปปะกันที่งานประชุมเพลิงของท่านอาจารย์อุดรตีวัดบูพาลามนะพอดีใบดีกานั้นนะบัดได้อยู่ตรงนี้ต้องขออาภัยโดยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่น้อมเรียนเจริญเนิบปาการไปร่วมบุญกุศลด้วยกันท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็จะไปท่านพระครูสถิตสารคุณท่านพระครูกัลยาณปราโมทนานหลายตนในองค์ที่ได้กราบไหว้อาราธนานะจะเดินทางกันเข้าไปที่อำเภอแม่แจ่มนะเก้ากับผมอาตมาภาพก็จะเดินทางไปที่ฮั่นเหมือนกันนะเพื่อปูจานำจิตนำใจทางสมคุณค่าของท่านเจ้านะอุดรนั้นที่หาประมาณช่วยเหลือทรงวิถีชีวิตนะอยู่ในร่มกาสวัตพัดตลอดอายุขายของเพิ่น51ปีนั้นบ่ใจน้อยเหมือนกันแต่น่าเสียดายนะหนุ่มเกินไปเหมือนกันถ้าอู้ถึงแต่ด้วยสุขภาพของท่านเจ้าเองนะทำงานมาโดยตลอดเข้ากรุงเทพต้องไปประชุมเรื่องสถานีวิทยุลองคือพอแม้สุขภาพร่างกายเองท่านเองก็นะบางครั้งก็บ่ค่อยสบายเท่าใดท่านก็ทำหน้าที่ตลอดเวลาเหมือนกันท่านทำหน้าที่ตลอดนะทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นนะอย่างนี้เหมือนกันที่เราฟังอยู่ถึงวันนี้อาตมาจะออกอู่นี่ทำพระครูอภิวัฒนวิกรมนี่ผมมาไล่มาแต่เจ้าแล้ววันนี้พร้อมพอท่านบอกว่าเออพร้อมครับท่านอาจารย์เออวันนี้เนี่ยท่านจะได้ไปเออไปอันเพื่อแม่แจมนาคาผมไปมาได้แล้ววันนี้เนี่ยแล้วเจ้าละท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมจะต้องตื่นแต่เจ้าละเจ้าเมื่อตีสองตีสามก็ต้องเตรียมตัวควบคุมเครื่องเสียงละนี่ผู้อำนวยการแท้ๆนะต้องควบคุมตนไหนจะมาออกและจะต้องเอาสัญญาณที่ไหนมาลงจะต้องเอาตนไหนมาเข้าเนี่ยคุณตึงวันมีภัยพ่องต้องตรวจหัวแผงไล่การหน้าผังไล่การแต่ละวันแต่ละวันนำเอาตรงตนนั่นมาออกตนนี่มาออกเออนั่นนี่ที่วัดนั่นนี่วัดนี้คือญาติโยมสนานได้รับฟังธรรมะเนี่ยหน้าที่การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมื่อคืนมาบอกพรถ้าบันไดออกวิทยุก็ต้องออกไปเทศที่สถานที่ต่างๆอู้หูอยากยมสัทธาฟังว่าเนี่ยการทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนายิ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นสี่ขั้นยิ่งลำบากหลายอย่างไรก็ตามอยากยมสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยจะผู้อำนวยการสถานวิทยุแม่แจ่มเหมือนกันท่านอาจารย์อุดรตะกอนเป็นการทำหน้าที่แบบนี้นะเป็นก็ออกอากาศสถานีวิทยุญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ชมนะการจากไปนี้การมรณภาพของท่านนี่ทรงคุณค่านะเพราะฉะนั้นชีวิตอย่างที่บอกไปเป็นของน้องถูกชราเรียกความตายลูกหลานอยู่เมื่อชราเรียกความตายลูกหลานเขาอยู่เงียบๆเวลาทรงคุณค่าตลอดเวลาของชีวิตที่มีอยู่นี้ทำเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเขาและผู้อื่นแท้ๆเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตอันมีค่าของญาติโยมศรัทธานั้นนะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวเก่าและผู้อื่น
บางคนอาจจะฆ่าตัวเก่าตายอยู่มาได้แล้วบางคนจะทำลายชีวิตตัวเก่าทำอาตะวินิบาตเปิ้นว่าอย่าไปทำแต่ๆแม้จะเป็นจะได้ก็ทำทุกชีวิตนะมีกล้าจะเป็นหนี้เป็นสินจะมีครอบครัวที่ลำบากจะมีครอบครัวที่ทุกข์ยากหรือว่าจะได้รับทุกขเวทนาทางกายจะได้ก็ตามแต่ด้วยบุพกรรมทั้งนั้นสถาเพราะฉะนั้นจงรักษาไว้ร่างกายนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายรักษาจนวินาทีสุดท้ายนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นทำหน้าที่วินาทีสุดท้ายเนี่ยผ่านได้มานับถือพระพุทธศาสนาบ่เสียเวลาและบ่เสียดายแล้วที่ได้กราบไหว้ปูชาพระอรหันตไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ในโลกนี้เนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตมันมีค่าและพระองค์เนี่ยปรินิพพานไปเท่าใดและ 2,563 ปีธรรมะของพระองค์ยังหลงเหลือเส้นทางและแผนที่การจะเดินทางพ้นทุกข์ยังมีฮือหันยังมีฮือเตียวอันเนี้ยการทรงคุณค่าของการเกิดมาในโลกนี้ญาติโยมศรัทธาลองคิดพอแล้วชีวิตมันมีค่าแบบนี้แล้วเราเกิดมาเจอพระอรหันตนาฏเจอพระพุทธศาสนาแล้วเรายังบ่ดีใจเตื้อกะเรายังบ่เพิงใจกะว่าเจอเส้นทางที่ถูกต้องแล้วอยู่ที่หน้าที่เดียวนั้นเป็นของเขาอย่างเปิ้นเอาเข้าฮือเฮากินดาขันตกโปะเข้าขันเข้าฮือเฮาเขาตั้งหลายนั่นเป็นหน้าที่เกี้ยวกินแล้วหน้าที่กลืนลงไปในร่างกายของเฮานี้คือร่างกายได้รับประโยชน์บ่ใช่หน้าที่ของคนที่มาดาเข้าบ่ใช่หน้าที่ของคนที่หุงเข้าบ่ใช่เป็นหน้าที่ของคนที่เอาเข้าเอาหน้ามาวางฮือหน้าที่ของกินข้าวนั้นหน้าที่ของเฮาต่างหากเหมือนเดียวกันสถาธรรมะพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้ค้นคือเรียบร้อยสมัยพุทธกาลเมื่อพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตนยังองค์อยู่นั่นน่ะเสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทเปล่าโดยมีพระอานนท์ปัจฉาสมณะ